ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Genie Motion นะครับซึ่งก็ทำสดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเจอปัญหาเหมือนกันโดย IDE ที่ผมใช้นี่เป็น Android Studio นะครับเวอร์ชันน่าจะ 1.1 นะครับทีนี้ติดตั้งปลั๊กอิน Genie Motion เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ลองมาดูว่าปัญหานั้นมันเป็นอะไรนะครับผมลองกดไปที่นี่นะครับ Genie Motion ทีนี้ผมได้ Create อุปกรณ์ไว้2 อันทีนี้อันบนเนี่ยผมเริ่มบนสตาร์ทนะครับมันก็จะขึ้นไม่สามารถน่าจะไม่สามารถโหลด Visual Box ได้เห็นไหมฮะทีนี้มันก็จะมีคำแนะนำเพื่อเพื่อนกดไปเลยครับกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาลิงก์ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับทีนี้มันก็เลือกแล้วปัญหาเรานะจะปัญหาตัวแดงๆตัวนี้ทีนี้การแก้ปัญหาสำหรับระบบปฏิการมันใช้เป็น Linux นะครับมันบอกว่าเราน่าจะยังไม่ได้มีไอตัวเนี้ย ADKMS เนี่ยวิธีการแล้วก็คือเราต้องเช็คก่อนนะครับก็ก๊อปของมันมาเลยนะครับก๊อปมาทั้งรุ่นเลยนะฮะแล้วก็วางน็อตโหลดถูกไหมฮะไม่ได้โหลดถ้าไม่ได้โหลดปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าถ้ามันไม่มีขึ้นมันไม่ขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้ามันไม่ขึ้นอันนี้ R โหลดเนี่ยถือว่าโหลดแล้วเนี่ยให้พิมพ์คำสั่งนี้ไปครับแป๊บนึงนะฮะพิมพ์คำสั่งนี้ไปเลยน่าจะรอเวลาสักครู่นะครับปัญหานี้ผมเจอน่าจะค่อนข้างจะบ่อยนะครับตั้งแต่เปิดมาทีไรใช้ทีไรก็ส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้นะครับเอาละครับทีนี้เนี่ยมันทำการเซตอัพเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆลองตรวจสอบใหม่นะฮะคำสั่งตัวนี้คำสั่งเดิมนะครับมันจะขึ้นแบบนั้นไหมปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แบบนะครับนี่ขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับก็ปิดไปแล้วครับมาลองกันใหม่ปั๊บสตาร์ทใหม่น่าจะเดี๋ยวแป๊บนะฮะเพื่อนก็ต้องปิดไปทีนึงก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วล่ะครับใช้ได้ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเดียวกับผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ